สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ใหม่มอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเคนั่งอยู่ในครัวเนาะทุกคนที่ประจําของคุณแม่นะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์เนาะจริงๆก็ไม่เช้าแล้วล่ะค่ะจริงๆก็บ่ายจะบ่ายโมงแล้วเนาะทุกคนนั่งทําเล็บเนาะทุกคนค่ะรอคุณสามีเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะออกไปพาแฮร์รี่เขาไปเล่นน้ํานะคะแต่คุณแม่ก็คงไม่ได้เล่นนะคะแค่ไปนั่งดูเขาเฉยๆเนาะให้พ่อกับลูกเขาเล่นกันเพราะคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะคะพอดีเล็บคุณแม่มันพังอ่ะมันสีมันเริ่มถลอกแล้วคุณแม่ก็เลยมานั่งทําเล็บก็เลยมานั่งแบบก็เลยโอเคเดี๋ยวมันทําคลิปแบบทักทายท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันเนาะเมื่อวานคุณแม่ก็ได้อัปโหลดคลิปไปเนาะเรื่องอะไรอ่ะผู้ชายเจ้าชู้เนาะทุกคนค่ะเกี่ยวกับผู้ชายเจ้าชู้เนาะนะคะวันนี้ก็จะเล่าเรื่องอะไรดีอ่ะมาเล่าสั้นๆแล้วกันเกี่ยวกับอันนี้คุณแม่ว่าสําหรับผู้หญิงไทยเราที่แบบว่าแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศดีกว่าเนาะแล้วเราต้องไปทํางานอะไรเงี้ยมีคนเคยเจอบ้างไหมคะทุกคนคะที่แบบว่าคือปกติเนี่ยสาวไทยเราก็จะเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายอยู่แล้วเนาะอัธยาศัยดีอะไรเงี้ยค่ะยิ้มเยิ้มแจ่มใสก็จะเป็นที่แบบชื่นชอบก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันก็มีเสน่ห์เนาะมันก็ทําให้เป็นที่แบบเป็นที่รักใคร่ของแบบเพื่อนฝูงในที่ทํางานอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเป็นที่ชื่นชอบอะไรเงี้ยแต่มันก็มีแบบมันก็มีแหละมันก็มีคนที่แบบว่าคุณเคยรู้สึกไหมมันเราจะรู้สึกเนาะถ้าเราเจอคนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ชอบเราแน่ๆอะไรเงี้ยทุกคนเนาะค่ะมันก็จะมีคนที่แบบไม่ชอบเราอะไรเงี้ยวันนี้คุณแม่ก็จะมาแชร์แบบว่าแบบวิธีเนาะจัดการกับคนที่แบบว่าแบบไม่ชอบเราที่แบบว่าคือคนไม่ชอบเราอ่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละคนเราที่แบบว่ามีทั้งชอบที่ทั้งที่ไม่ชอบเนาะแต่เราก็อยู่ของเราเฉยๆไงทุกคนคะเราไม่ได้ไปแบบว่าเราไม่ได้ไปแขวะเขาก่อนหรือว่าไปกัดหรือว่าอะไรเรารู้ว่าถ้าคนคนนี้ไม่ชอบเราเราก็จะอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะแย่เรานะทุกคนบางคนเนี่ยก็มาทําแบบพฤติกรรมเหมือนเขาเรียกอะไรสุนัขแบบพิทบูทุกคนที่แบบพร้อมเคยเจอไหมทุกคนที่แบบพร้อมที่จะแบบงับเราตลอดเวลาเนาะทุกคนคุณแม่จะบอกว่ามันก็จะมีเนาะประเภทอย่างเงี้ยก็วันก่อนเนี่ยคุณแม่ก็ปกติก็คุยแบบคุณแม่ก็จะคุยดีกับเขาตลอดเนาะคนเนี้ยแล้วพอดีว่าวันศุกร์เนี่ยคุณแม่รู้สึกไม่สบายเนาะทุกคนคุณแม่ก็เลยบอกว่าใส่ไอ้ผ้าปิดจมูกอะเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเอาแบบว่าเชื้อโรคเนี่ยไปให้ใครอะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ในที่ปิดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนที่ไม่ใช่แบบอยู่ข้างนอกอากาศแบบถ่ายเทอะไรเงี้ยเราก็ใส่ผ้าปิดจมูกอะไรเงี้ยเนาะเขาก็แบบว่าทำหน้าทำตาเนาะทุกคนแบบมาทำหน้าทำตาเหมือนประมาณว่าแบบเราดูออกอ่ะคนที่ไม่ชอบเราอ่ะแต่บางทีเขาก็พูดดีกับเรานะแต่ก็มีหลายๆครั้งที่เขาแบบแขวะเราอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราแบบว่าเราไม่ทนอ่ะเนาะทุกคนเราไม่ทนเขาก็มาแขวะเราทำหน้าทำตาอะไรเงี้ยทำไมต้องใส่ผ้าปิดจมูกเธอแบบจะกินแบบข้าวอะทั้งแบบผ้าปิดจมูกเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าคือตอนแรกเขาไม่ได้พูดถึงว่ากินข้าวทั้งผ้าปิดจมูกอะไรเงี้ยเขาถามว่าทําไมต้องปิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่เห็นจะต้องปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําหน้าทําตาเนี่ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สบายเขาอะไม่สบายมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วเขาไม่เห็นปิดเลยทีเนี้ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อคุณแม่ก็ถ้าเราเจอคนแบบนี้นะทุกคนอันนี้สไตล์คุณแม่นะคุณแม่ก็จะยิ้มสวยๆเนาะคุณแม่ก็จะบอกว่าอ๋อพอดีว่าฉันอะเป็นคนที่แบบว่าคิดถึงคนอื่นก่อนนะคะคุณแม่ก็ตอบอย่างเงี้ยตอบอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหน้าทำตาแล้วเราก็ยิ้มแต่เราก็ยิ้มอะเนาะเขาก็อึ้งไปเลยจ้ะเนาะเขาคงไม่คิดว่าแม่แบบจะกล้าแบบตอบแบบนั้นกับเขาอะเนาะก็ประมาณเนี้ยทุกคนคือคุณแม่จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยู่ในที่ที่แบบว่าคือเราจะไม่ทนอะไรเยอะแยะนะถ้าเราเจอคนที่แบบว่าแบบคือเราก็อยู่ของเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอะก็อาจจะไม่ชอบเราเนาะมันคนเรามันจะมีเซนส์อะเนาะถ้าเราเจอคนที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ของเราดีๆแต่ก็ยังจะแบบก้าวขาเข้ามาแบบยังจะมายุ่งวุ่นวายกับเราอะคุณแม่จะไม่ทนเนาะจะไม่ทนแบบคนแบบเนี้ยจะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีวิธีการตอบของเราไปแบบว่าให้มันดูแบบ
นิ่มนวลแต่ถ้าคนที่แบบว่ามีสตินิดนึงก็จะคิดได้เนาะว่าเราแบบก็ลองไปคิดดูแล้วกันเธอไม่สบายเนี่ยเธอเดินวกไปวนมาอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเป็น2-3-4 อาทิตย์โดยที่เธอแบบว่านะแบบเห็นแก่ตัวสรุปง่ายๆก็เหมือนหลอกดาเนาะว่าแบบว่าเธอเห็นแก่ตัวนั่นเองเนาะทุกคนประมาณนี้นะคะก็มาเล่าเนาะเล่าสู่กันฟังเนาะสั้นๆเนาะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะรีบล้างเล็บให้เสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทาเล็บวันนี้อันนี้ที่คุณแม่ล้างไปสีทองเนาะเดี๋ยวไม่แน่วันนี้อาจจะทาสีแดงนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอคุณพ่อเขาตื่นก็จะพาลูกไปว่ายน้ำแล้วก็จะไปบ้านคุณย่าเนาะถ้ามีเวลาถ้ามีอะไรสวยๆนะคะวันนี้มีแดดอยู่นิดนึงเนาะทุกคนมีแดดก็อาจจะได้ทำคลิปอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ทำคลิปก็นั่นแหละค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมเนาะรอรับชมคุณแม่ไหมมอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทย UK ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันเนาะค่ะถ้าได้เผลอแวะผ่านเข้ามาเนาะก็กด subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวคลิปก่อนหน้านู้นก่อนหน้า2-3 วันที่แล้วหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าจะคุยเรื่องแชร์เรื่องอะไรอะสามีแก่เนาะมีผัวแก่นะคะคิดให้ดีๆก่อนจะมีผัวแก่เนาะเดี๋ยวแต่คุณแม่ยังไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนละกันยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวขอเพราะว่าบางทีมันต้องใช้เวลาเนาะทุกคนบางทีเราอยู่กับลูกกับแฟนอ่ะมันก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะที่จะเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ประมาณนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังอ่ะ6 นาทีแล้ววันนี้มาแบบสั้นๆเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะแฮปปี้ซันเดย์นะคะทุกคนค่ะค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ